คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนพี่ป๊อปได้รับมอบหมายให้เดินทางไปตรวจสอบพิเศษที่สาขาต่างอำเภอของบริษัทครับแต่ไม่น่าเชื่อว่างานออกตรวจสอบพิเศษครั้งนี้จะนำไปสู่เรื่องน่ากลัวสุดสยองขวัญเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วคืนซ่อนผีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของพี่ป๊อปกันเลยครับสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับคุณแจ็คครับผมยังไม่หลับยังไม่จอดับใช่ไหมครับพี่หลับไม่ได้ครับถ้าหลับแล้วตื่นมาแล้วเสียงมันจะทึบเสียงมันจะดูแบบงัวงเงียสงบใช่ใช่ฮะนี่ขนาดแบบก็ต้องเอาน้ำล้างคอเนี่ยไม่งั้นเสียงมันจะแบบออกโทนเบสเยอะหน่อยครับผมน้ำได้นะระหว่างที่เล่านะพี่ป๊อปนะครับผมพี่ป๊อปปีใหม่ไปเที่ยวไหนมั้ยเนี่ยอ๋อยังเลยครับน่าจะยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะไปเที่ยวไหนครับผมแต่ก็ยังไม่มีแพลนด้วยใช่ไหมยังเลยครับผมแล้วเพราะช่วงปีใหม่กลัวคนเยอะผมว่าไปเที่ยวหลังปีใหม่ก็ได้ก็คงอย่างนั้นนะฮะเราต้องนั่นไปเซฟตัวเองด้วยใช่ครับผมมาพี่ป๊อปครับเรื่องนี้เมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นไปออกตรวจสอบพิเศษครับแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาเป็นยังไงครับพี่คืนซ่อนผีเรื่องนี้ก็พยายามจะปรับเปลี่ยนหมดมีถูกคนเดียวก็คือชื่อคน คนเดียวที่บอกได้ถูกเพราะว่าต้องการจะสื่ออย่างบางอย่างครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีครับคุณแจ็คแล้วก็ทีมงาน The Ghost Radio รวมทั้งท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับ ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการเปิดประสบการณ์ในการเล่าสายสุดท้ายนะครับก็ตื่นเต้นดีครับครับว่าจะตื่นทันไหมเออใช่ดิเพราะปกติพี่ป๊อปไม่ค่อยได้มาสายสุดท้ายนะใช่ตอนแรกผมเข้าใจว่าการจัดลำดับของรายการเนี่ยพวกคนอายุจะเริ่มก่อนวัยรุ่นจะหลังๆใช่ไหมครับเออครั้งนี้ให้ผมหลังแสดงว่าวัยรุ่นคงเป็นวัยรุ่นใช่ครับพี่ก็แสดงว่าทุกท่านที่อยู่ในตอนนี้ก็คือวัยรุ่นทุกท่านเลยนะครับทุกคนวัยรุ่นทุกคนใช่ครับผมครับเคยมีคำถามเกี่ยวกับวิญญาณหรือผีว่ามีจริงหรือไม่เรื่องนี้นะครับหลวงพ่อพุธแห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาบ้านเกิดผมเนี่ยท่านเคยพูดไปว่าถ้าใครเคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วเคยโดนผีหลอกยอมรับว่าผีมีจริงก็ชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าใครไม่เคยเจอแล้วรับฟังเอาไว้ว่าสิ่งใดที่มีคำพูดกล่าวถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นย่อมมีจริงเพียงแต่ว่าเรายังคนไม่พบเท่านั้นเองที่หนุ่มพูดออกเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อ20ปีครั้งที่แล้วนะครับที่ผ่านมาก่อนนะเป็นเมื่อครั้งที่ผมเป็นออดิเตอร์ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งงานออดิตของเราเนี่ยมี2รูปแบบคือ1ตรวจสอบปกติก็คือจะมีการแบบรอบกำหนดที่แน่นอนกับอีกแบบนึงก็คือตรวจสอบพิเศษตรวจสอบพิเศษนี่ก็คือพูดตรงๆอ่ะเป็นการตรวจสอบที่ไม่มีการบอกล่วงหน้าและเป็นการแบบฉุกเฉินทันทีส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจสอบทุจริตมากกว่าครับดังนั้นนะครับถ้าใครที่ได้รับการแบบมอบหมายงานให้ไปตรวจสอบพิเศษนั่นหมายความว่าต้องเป็นคนที่มีความสามารถและมีความรอบรู้ในงานที่ทำแล้วก็อีกทั้งมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นงานที่ท้าทายและมีโอกาสได้รับค่าผลงานที่ค่อนข้างจะสูงแต่ไม่น่าเชื่อที่เรียนที่คุณแจ็คเรียนแต่แรกแล้วว่าการตรวจสอบพิเศษครั้งนี้มันนำไปสู่สิ่งที่แบบน่ากลัวแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้ชีวิตใครบางคนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเลยหลังจากงานนี้นะครับผมได้ไปมอบหมายในการไปตรวจสอบพิเศษที่สาขาต่างอำเภอของบริษัทนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดในทีมนี้มี2คนมีผมและสุเมธนี่คือชื่อจริงแหละนะครับแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกในการตรวจสอบกับสุเมธเพราะว่าการที่เป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมเริ่มสนใจแล้วเฮ้ยว่าสุเมธคือใครจากการสังเกตคือทุกเช้าอ่ะสุเมธจะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็จะมีสมุดโน้ตเล่มเล็กๆอ่ะจด
ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยสุเมธจดอะไรว่าอ่านหนังสือพิมพ์อะครับสุเมธบอกว่าอ๋อผมจดชื่อโรงแรมและเบอร์ห้องที่มีข่าวฆาตกรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ผมก็แปลกดีมันจดอย่างนี้มาพี่ในฝ่ายพอรู้ว่าผมได้มาออกอ่ะตรวจกับสุเมธที่ต่างจังหวัดมาสกิดเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรนะพี่สุเมธมันชอบนอนละเมอนะเป็นไปได้ให้แยกห้องนอนผมก็สงสัยทำไมต้องแยกห้องนอนพี่บอกเฮ้ยไม่ต้องกังวลเรื่องงานนะสุเมธทำงานเรียบร้อยมากเพราะว่าสุเมธจบสายตรงบัญชีตรวจสอบอะไรเพราะฉะนั้นทำงานรอบคอบละเอียดแต่สุเมธเป็นคนที่กลัวผีมากเรียกว่ากลัวจนขึ้นสมองเลยบอกทำไมถึงกลัวล่ะพี่บอกสุเมธมันไปเจอดีมันไปเจอผีที่โรงแรมมันหลอกแล้วหลังจากที่สุเมธโดนผีหลอกนั้นกลับมาก็แบบพูดจาแบบแปลกๆเจอสิ่งที่แบบคนไม่เคยเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมาแต่สิ่งที่ตามีอย่างคือสุเมธจะกลัวการพักโรงแรมมากครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าไปพักโรงแรมไหนเนี่ยถ้าเกิดสามารถที่จะเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้สุเมธจะเลือกเลยยอมลำบากแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสุเมธก็จะเอาสมุดโน้ตเล่มเล็กๆมาเปิดดูว่าโรงแรมที่ตัวเองไปพักมีข่าวฆาตกรรมหรือไม่อยู่ในลิสต์ที่เคยจดเอาไว้หรือเปล่าใช่ในลิสต์เลยนะในสุเมธจะจดไว้ผมก็อ๋อเป็นเหตุนี่เองสุเมธเคยทำเรื่องนะครับขอย้ายสายงานตรวจสอบจากสาขาที่เราทำอยู่เนี่ยมาเป็นตรวจสอบสำนักงานใหญ่เพราะว่าต้องการจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องออกพักโรงแรมแต่ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบพิเศษครั้งนี้นะครับก็เขาบอกว่าจะเป็นการสร้างผลงานให้สุเมธเพื่อในการปรับตำแหน่งในการที่จะไปรับงานใหม่ในที่ตรวจสอบสำนักงานใหญ่ครับใช่ไหมครับก็ถามเรื่องแบบผีมันหลอกยังไงอ่ะพี่ทำยังไงถึงโดนผีหลอกได้เขาบอกว่าสุเมธมีครั้งหนึ่งเดินทางไปตรวจสอบที่จังหวัดหนึ่งก็ไปถึงที่นั่นประมาณช่วงสักตีสี่ปรากฏว่าห้องพักโรงแรมมันไม่ว่างโรงแรมก็เลยจัดให้ไปห้องพักชั่วคราวแทนในช่วงที่สุเมธไปนอนพักเนี่ยรอเวลาตอนเช้าเนี่ยนะก็รู้สึกอะไรมันตัวมีอะไรหนักๆมาทับที่ตัวลืมตาขึ้นมองเห็นผู้หญิงผมยาวกระเซิงปิดใบหน้าหมดเลยนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวนั่งค่อมสุเมธอยู่สุเมธตกใจมากพยายามดิ้นให้หลุดแต่ก็ไม่หลุดเพราะมือสองข้างอ่ะโดนผู้หญิงนั้นจับกดไว้กับเตียงตาผู้หญิงคนนั้นจ้องมองแบบสุเมธอย่างก้าวร้าวเลยน้ำลายนี่ยิ้มนะฮะแสละยิ้มน้ำลายนี่ไหลจะลงมาที่ปากหน้าตาสุเมธหมดเลยสุเมธร้องลั่นเลยแล้วมารู้ทีหลังว่าตอนเช้าว่าห้องพักที่เขาโรงแรมจัดให้อ่ะเป็นห้องพักม่านรูดแล้วก็เลยมีข่าวการฆาตกรรมชิงทรัพย์ในห้องนั้นด้วยนี่เป็นเหตุเนี่ยที่ว่าสุเมธคือต้องจดจำเลยว่าเฮ้ยถ้าไปได้เนี่ยจะหลีกเลี่ยงเลยจะไม่พักห้องนั้นแต่เจ้าของโรงแรมก็บอกว่าเฮ้ยไอห้องที่สุเมธไปพักมันคนละห้องนะส่วนในน้ำลายที่มันไหลมาจริงๆมันคือน้ำจากช่องแอร์ที่มันไหลลงมาแค่นั้นเองครับแต่ผมก็โอเคพอดูเวลาแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องไปตรวจละผมก็เลยต้องขออนุญาตรุ่นพี่เพื่อไปเตรียมงานจนทำให้ผมลืมถามรุ่นพี่ว่าทำไมอ่ะต้องแยกห้องนอนด้วยเออที่บอกว่านอนละเมออ่ะใช่แล้วผมลืมถามเลยเพราะว่างานมันเร่งเพราะว่าตรวจสอบพิเศษนี่จะต้องแบบฉุกเฉินแล้วคลีปุ๊บไปปั๊บเราก็เดินทางออกเดินทางคืนนั้นเลยไปถึงสาขาช่วงเช้าผมเดินไปที่ในสาขานะเห็นผู้จัดการกำลังนั่งทานอาหารอยู่อาหารเช้าอยู่ในห้องทำงานยังไม่ทันได้กล่าวทักทายเลยนะเมื่อผู้จัดการมองเห็นพวกเราเดินเข้ามาในสาขาเสียงดังเพ้งคือเสียงช้อนที่ผู้จัดการตักข้าวอ่ะหล่นจากมือลงมากระทบจานข้าวเสียงดังเลยผมก็สวัสดีครับผู้จัดการผมก็กล่าวทักทายแล้วก็เดินเข้าไปในห้องทำงานผู้จัดการเดี๋ยวผู้จัดการทานข้าวให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วผมมีธุระส่วนตัวที่จะขอคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้จัดการด้วยพูดเสร็จปุ๊บผมก็วางจดหมายจากกรรมการผู้จัดการลงบนโต๊ะให้ผู้จัดการรับไปเสร็จแล้วก็เดินออกมาข้างนอกมาคุยกับเสมียนเพื่อที่จะให้เสมียนเตรียมเอกสารต่างๆในการตรวจสอบของผมในระหว่างที่รอเอกสารผมได้ยินเสียงผู้จัดการโทรหาผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเขาไม่ว่าผู้จัดการภาคหรือผู้ในการฝ่ายขายเสียงดังมาตลอดเลยโดยที่ว่าโดยหลักๆที่เสียงที่พูดคือเอ๊ะทำไมเขาไม่รู้เรื่องเลยว่า
ตรวจสอบจะมาตรวจสาขาเขาโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวเลยก็สักพักหนึ่งพอก็รับทราบเสร็จปุ๊บทางผู้จัดการก็ออกมาเชิญผมเข้าไปนั่งคุยในห้องทำงานผมก็หยิบกระดาษฮะกระดาษเปล่าประมาณ4แผ่นเอาเข้าไปในห้องด้วยแล้วก็วางบนโต๊ะพร้อมกับปากกาผู้จัดการครับผมให้โอกาสผู้จัดการเขียนรายชื่อลูกค้าที่เก็บเงินแล้วไม่นำส่งบริษัทถ้าหากรายชื่อตรงกันและครบถ้วนตามที่รายชื่อที่ผมมีอยู่ผมถือว่าผู้จัดการมีเจตนาดีในการร่วมกันในการแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกันแต่ถ้าน้อยกว่าหรือไม่ยอมเขียนผมก็มั่นใจว่าผมมีหลักฐานเพียงพอที่ส่งให้ฝ่ายนิติกรเนี่ยสามารถดำเนินคดีกับผู้จัดการได้ผู้จัดการก็หยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาดูแล้วก็นั่งขกกามนะจนมองเห็นแบบรอยหนูนะขึ้นมาบนขมับเลยเครียดอ่ะเครียดใช่ครับแต่เหตุการณ์ยังไม่ทันอะไรยังไม่ทันได้คิดเลยมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะสวมผ้ากันเปื้อนผ้ายางกันเปื้อนเต็มไปด้วยคราบเลือดอ่ะมือเนี่ยถือบังตอขุดเข้ามาในห้องทำงานผู้จัดการเลยเอามีดบังตอชี้หน้าผู้จัดการเลยผมเห็นดังนั้นตัวผมนี่เด้งเป็นสปริงครับอัตโนมัติเลยหลบมาด้านข้างผู้ชายนั้นก็พูดทำไมผู้จัดการหรือเก็บเงินอ้วนแล้วไม่ส่งบริษัทพูดเสร็จปุ๊บเหวี่ยงกระดาษแผ่นหนึ่งใส่หน้าผู้จัดการนี่ไงไอ้จดหมายทวงจากบริษัทมาเนี่ยผู้จัดการก็พยายามแบบพูดใจเย็นๆเฮียฮงนั่งก่อนนั่งก่อนฟังผมอธิบายแต่ดูแล้วเนี่ยเฮียฮงเจ้าของเขียงหมูเนี่ยลูกค้าเขาสาขาตอนนี้อารมณ์คงพุกพ่านเต็มคาราเบลแล้วคงไม่ยอมนั่งง่ายๆแล้วก็กล่าวด่าทอเสียงดังมือก็แกว่งมีดอิโต้เฉียดหัวผู้จัดการไปมาตลอดเลยผมดูแล้วเหตุการณ์มันน่าจะบานปลายแบบไม่จบง่ายๆผมก็แนะนำตัวว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากบริษัทตอนนี้บริษัททราบเรื่องทุกอย่างอยู่แล้วกำลังดำเนินการอยู่ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะหากมีหลักฐานที่ผู้จัดการเก็บเงินไปบริษัทจะรับผิดชอบให้ทุกกรณีเลยดูแล้วเฮียฮงก็โอเคใจเย็นลงก็หยิบไปหลักฐานไปรับเงินชั่วคราวนะมาให้ผมดูผมเห็นยอดเงินก็โอ้โหยอดเงินไม่น้อยเลยถึงว่าดิเฮียฮงถึงโกรธขนาดนี้ผมก็เอาเอกสารเนี่ยให้เสมียนเอาไปถ่ายเอกสารแล้วก็เอาตัวถ่ายให้เฮียฮงตัวจริงผมขอเอาไปดำเนินการต่อที่บริษัทเฮียฮงรับเอกสารไปเสร็จก็จ้องมองผู้จัดการด้วยความแบบโกรธมากเลยแล้วไม่ยีโต้ชี้หน้าแล้วก็พูดก่อนที่จะเดินไปว่าถ้าลื้อไม่คืนเงินให้วัววันนี้นะวัวขอแช่งให้ลื้อนอนตายกลางกองขี้หมูอะไรผู้จัดการตอนนี้อยู่ในสภาพแบบนั่งนิ่งหน้าซีดเลยคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะมาชนเลยกันวันตอนนี้หมดเลยเวลาคนเรานะตอนนี้แบบผมสังเกตที่ดวงตาผู้จัดการนะเวลาคนเครียดมากๆเส้นเลือดฝอยในตาขาวอ่ะมันแตกเลยนะมันจะแดงๆจนแบบตาใช่อ่ะจนแบบเหมือนเป็นคนตาแดงอ่ะมีตาแดงตาขาวอ่ะครับแสดงว่าโอ้คงเครียดมากโอเคผมก็ปล่อยผู้จัดการอยู่ในห้องไปแล้วผมก็ทำงานต่อจนเวลาเที่ยงก็เดินไปเข้าห้องผู้จัดการเพื่อที่จะทวงรายชื่อผู้จัดการส่งรายชื่อมาให้ผมครับเชื่อมั้ยครับกระดาษ3แผ่นหน้าหลังเขียนรายชื่อเต็มไปหมดเลยโอ้รายชื่อมากกว่าที่ผมมีอีกผมยังคิดว่าโอ้ดูจำนวนเงินแล้วผู้จัดการเอาเงินไปทำอะไรมากมายขนาดนี้วะเนี่ยใช่ไหมครับแต่ผมก็มองหาไล่รายชื่อดูเอ๊ะอันไหนรายชื่อเฮหงเชื่อไหมครับผมหาไม่เจอครับผมบอกเฮ้ยผู้จัดการช่วยหาหน่อยสิผมหารายชื่อเฮหงไม่เจอเลยผู้จัดการทำหน้าเหมือนตกใจอ๋อลืมโอเคผมลืมเขียนไปอ๋อยังลืมอีกผมเจออย่างนี้ผมโอ้โหเฮ้ยแสดงว่าจำนวนลูกค้าที่ผู้จัดการทุจริตไปเนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้แน่นอนเลยครับเอางี้ละกันผู้จัดการผมให้โอกาสผู้จัดการอีกครั้งหนึ่งช่วงบ่ายเนี่ยช่วยเขียนให้หมดเลยนะว่าลืมรายไหนบ้างเสร็จแล้วนะครับให้เสมียนเนี่ยพิมพ์เป็นรายละเอียดมาเลยนะแล้วผู้จัดการช่วยลงนามด้วยเดี๋ยวผมขอเอกสารเย็นนี้เลยผมตั้งใจว่าในช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยผมจะออกหาลูกค้าที่ตลาดอ่ะผมมั่นใจว่าต้องมีหลายรายที่ลูกค้าในตลาดที่โดนโกงเงินไปแต่ผมก็คงได้แต่คิดเพราะว่าผู้จัดการบอกว่าเฮ้ยเที่ยงแล้วอ่ะพาไปทานข้าวแต่การไปหาไปทานข้าวกับผู้จัดการเนี้ยนะครับแทนที่จะพาทานข้าวในอำเภอผู้จัดการกลับพาเราไปทานข้าวอำเภอที่ไกลออกไปอ่ะ
แล้วก็อาหารเนี่ยโอ้โหเหล้ายาปาปิ้งมากันเพียบเลยผมก็บอกเฮ้ยผมไม่ทานเหล้านะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงเรื่องงานก็สรุปแล้วผู้จัดการก็เลยนั่งทานเหล้าเพียงคนเดียวแต่การที่ปิดได้เนี่ยเป็นที่ผมตัดสินใจผิดการทำให้ว่าผมกลับถึงสาขาตอนเวลา4 โมงเย็นนั่นหมายความว่าผมเหลือเวลาทำงานอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองภาระก็คือผมก็ต้องหอบงานทั้งหมดอ่ะกลับไปทำที่โรงแรมพอมองผู้จัดการหอผู้จัดการก็นอนเมาหลับอยู่ในห้องทำงานผมก็เลยเรียกเสมียนมาถามว่าเออตรวจสอบที่ผ่านมานี่เขาพักโรงแรมไหนเสมียนก็บอกว่าอ๋อตรวจสอบที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะพักโรงแรมในตัวจังหวัดในอำเภอเนี้ยมีโรงแรมแค่แห่งเดียวแค่นั้นเองตรวจสอบสามารถไปดูก่อนก็ได้นะผมก็นั่งรถไปดูนะโรงแรมในที่ในตัวอำเภอก็มีแห่งเดียวสภาพโรงแรมก็รู้เลยครับในสมัยก่อนนะค่อนข้างเก่าแล้วก็โทรมมากๆเพราะว่าคนไม่ค่อยมีมาพักชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้สุเมธเห็นโรงแรมอ่ะหน้าเสียเลยแล้วก็หลุดปากพูดไปว่าโอ้นี่มันโรงแรมผีสิงชัดๆเลยผมบอกเฮ้ยสุเมธใจเย็นนะเราขนงานมากันเยอะเนี่ยเราคงขนไม่ไหวที่จะไปตัวจังหวัดอ่ะคืนนี้เราไม่ช่วยกันลุยงานจบเลยคืนนี้เราจะได้เคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวค่อยไปนอนสบายๆในตัวจังหวัดกันแต่ยังไม่ทันที่พูดขาดคำเสียงโทรศัพท์ดังอีกไอเฮียเจ้าของโรงแรมมาหันมาถามผมว่าใช่ตรวจสอบที่มาจากกรุงเทพหรือเปล่าผมพยักหน้านะพยักหน้าเสร็จไอเฮียก็ส่งโทรศัพท์ให้ผมผมรับสายเสียงในสายนั้นคือเสียงผู้จัดการโทรมาครับเสียงแบบอ่อแอลิ้นไก่สั้นเลยเมาสภาพแบบคงยังไม่สางเมาแล้วก็พูดต่อว่าผมว่าเออทำไมออกมาจากสาขาไม่บอกกันบ้างเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงจะไปล่าไปกินข้าวอยู่ที่นั่นด้วยรอด้วยพูดเสร็จวางสายเลยโดยไม่ฟังว่าผมจะรับไปหรือไม่หรือเปล่าผมก็เลยบอกสุเมธเฮ้ยสุเมธไม่ไหวหรอกเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนที่พักละเพราะไม่งั้นคืนนี้คงไม่ได้นอนแน่ดูสีหน้าของสุเมธรู้สึกดีใจมากที่ไม่ต้องพักโรงแรมผิวสิงแห่งนี้ครับสรุปเราก็ต้องเดินทางไปพักที่โรงแรมในตัวจังหวัดโรงแรมในตัวจังหวัดนี่ค่อนข้างจะใหม่เลยแหละอยู่ตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองเรียกว่าสะดวกทั้งการเดินทางและหาของกินหลังจากการจัดการธุระส่วนตัวเสร็จเราก็เริ่มลุยงานกันตรวจกันทีเลยนะครับพอสมควรแล้วตรวจงานไปได้ระยะนึงนะฮะระยะเวลาหนึ่งนานพอสมควรสุเมธทำจมูกฟุตฟิตฟิตพี่ได้กลิ่นอะไรป่ะผมบอกกลิ่นขี้หมูใช่ไหมป่ะใช่พี่ผมบอกสงสัยโรงแรมเราคงนั่งอยู่ใกล้ๆแถวเล้าหมูเลยแต่แถวนี้แน่เลยฟาร์มหมูลมคงพัดหวนแล้วเข้ามาในช่องแอร์ตอนนี้ผมนั่งดูหน้าสุเมธเอาทิชชู่นะฮะเข้าอุดรูจมูกสองข้างเลยคือเหม็นมากอะขี้หมูแบบสักพักมีเสียงเคาะประตูรัวเลยก๊อก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 ไอ้เสียงเคาะถี่ๆนี่ตอนนี้เวลาตอนนี้ก็ประมาณ2 ทุ่มครึ่งก็ยังไม่ดึกมากสงสัยเป็นพวกแขกที่มาพักโรงแรมแล้วขอห้องผิดแบบบอกให้สุเมธให้ช่วยไปดูหน่อยสิว่ามีใครมาขอห้องสุเมธก็ไปที่ประตูห้องแล้วก็ส่องตาแมวดูแล้วถึงกับพังงะเลยนะแล้วก็เดินมาหาผมแล้วก็ซิปพี่ผู้จัดการมาสงสัยเมามากเลยพี่เนื้อตัวเหมือนกับไปลุยโคลนกองขยะที่ไหนอะหน้าแบบมีที่โคลนเลอะเลยแล้วก็มีเศษกระจกติดหน้าด้วยสงสัยไปล้มมาแน่เลยครับในจังหวะที่สุเมธอะบอกเราว่ากำลังจ้องตาแมวไปอยู่ๆผู้จัดการก็จ้องตาแมวกลับมาบอกโหตาผู้จัดการน่ากลัวมากเลยพี่ตานี่แบบแดงก่ำไม่มีตาขาวเลยพี่แต่ผมตกใจตรงนี้มากกว่าว่าให้ผู้จัดการตามมาถูกได้ยังไงวะจังหวัดนี้ก็มีโรงแรมหลายแห่งก็ตามมาถูกอีกครับไอ้สุเมธเริ่มกลัวแล้วพี่ทำยังไงดีผู้จัดการคงเมามากๆครับผมบอกให้ใจเย็นใจเย็นเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในห้องนี้เราเงียบๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวสักพักแกก็ไปสุเมธรีบไปปิดเสียงทีวีเลยนะตอนนี้เราสองคนนั่งนิ่งนั่งกั้นหายใจเหมือนกลัวผู้จัดการจะได้ยินว่าให้เราอยู่ในห้องสายตาของเราต้องคู่มองไปที่ประตูท่ามกลางความเงียบจนแบบเสียงหัวใจมันดังตึก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 แหละจนแบบเฮ้ยผู้จัดการน่าจะกลับไปแล้ว
แต่คิดยังไม่ทันขาดคำตอนนี้จากเสียงเคาะเป็นเสียงทุบประตูฮะครับตึ้ง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 โอ้ยผมสะดุ้งเลยแม่บอกเฮ้ยพี่เอาไงดีผู้จัดการมาอีกแล้วแน่นอนเลยตอนนี้ผมก็คิดหาทางออกว่าเอ๊ะทำไงดีทำไงดียังไม่ทันได้จะตัดสินใจอะเสียงดังพรึบตอนนี้ไฟในห้องพักผมอะดับหมดละครับมีแต่เสียงแสงไฟภายนอกที่ลอดจากช่องประตูเข้ามาตามขอบประตูผมก็พยายามคำหาเบเกอร์ในห้องไม่มีดีกว่าในห้องเราไม่มีเบเกอร์ไฟครับสนุกเลยเฮ้ยแสดงว่าเบเกอร์อยู่ข้างนอกคืนนี้สงสัยโดนผู้จัดการแกล้งละแกแกล้งตัดไฟนะตอนนี้เราก็พยายามเฮ้ยนิ่งก่อนดีกว่าแต่เริ่มจะทนไม่ไหวเพราะอากาศในห้องแอร์เนี่ยฮะถ้าไม่เปิดแอร์เนี่ยมันเริ่มอึดอัดอุณหภูมิเริ่มร้อนเรื่อยๆแต่ยังดีนะไอ้กลิ่นขี้หมูมันหายไปแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเฮ้ยมันยิ่งนานเท่าไหร่อารมณ์ผมยิ่งแบบรู้สึกโกรธอ่ะไอ้ทำไมต้องมาทำกันอย่างนี้มันเหมือนอารมณ์เหมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดผมบอกเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยเดี๋ยวขอออกไปคุยผู้จัดการให้รู้เรื่องเลยผมไปถึงประตูผมกระชากอย่างแรงนะกระชากประตูอย่างแรงด้วยความโมโหแล้วพูดจะแต่ผมต้องค้างตรงนั้นเพราะอะไรไหมด้านนอกห้องอ่ะไม่มีคนเลยมีแต่ความว่างเปล่าและเห็นเศษเม็ดแก้วเล็กๆมีสีแดงๆติดอยู่เนี่ยตกอยู่หน้าห้องผมก็ไอ้แก้วอะไรวะอ๋อมีน้ำแดงๆอ่ะมันคล้ายสีคล้ายเลือดคงมีคนเดินแล้วไปเหยียบมาล่ะจนเป็นบาดแผลแน่เลยดูได้มาในช่วงที่ผมถอยเข้าไปในห้องผมเห็นผ้าสีขาวๆอ่ะผ้าสีขาวสีเหลี่ยมขนาดพอๆกับฝ่ามือตกอยู่ในห้องผมก็เอ๊ะสงสัยขี้ออกดูเอ๊ะมันเป็นผ้าอะไรวะที่แท้เป็นผ้ายันผมผ้ายันมาได้ไงครับตัวเมย์บอกอ๋อพี่ของผมเองพี่ผมเอาไปติดเหนือประตูห้องพี่เพราะว่าผมไปพักที่ไหนทุกครั้งผมจะเอายันเนี่ยติดเหนือประตูห้องแต่พี่ผมว่านะเดี๋ยวผู้จัดการต้องกลับมาอีกทีแน่ๆเลยงานนี้ผมไม่รู้จะมาไม้ไหนแน่เลยทำไมอะโรงแรมปล่อยให้คนแปลกหน้าขึ้นมาบนห้องพักได้อะผมได้ยินนะผมโอเคย้ายโรงแรมย้ายเลยพี่เออไปรีบเลยตอนนี้เราสองคนโหมือระวิงนะจับยัดของยัดใส่กระเป๋าแข่งกับเวลาท่ามกลางความมืดโดยมีแสงสว่างภายนอกส่องมาให้เราเห็นแค่นั้นเองเปิดประตูทิ้งไว้ผมก็รีบเสร็จปุ๊บเก็บของรีบเอากุญแจไปคืนนะครับโดยที่ว่าทางออกผมไม่ออกทางด้านหน้าโรงแรมผมไม่ออกทางเชื่อมที่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าซึ่งตอนนั้นยังไม่ปิดเราก็ออกทางด้านหลังห้างสรรพสินค้าแล้วก็ข้ามถนนไปเลี้ยวซ้ายทางสี่แยกเรียกรถรับจ้างไปครับรถรับจ้างเห็นพวกเราหอบขอมพลุงพลังก็คงคิดว่าเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันคงหนีเลยแม่กันแน่ผมบอกว่าไปโรงแรมนะโรงแรมไหนก็ได้ที่ไม่ใช่โรงแรมนี้ด่วนเลยไอ้คนขับรถก็พาเลี้ยวเข้าซอยทางลัดโอ้ทะลุสนนหลายเส้นไม่ถึงเวลใช้เวลาไม่ถึง5นาทีไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งครับบริเวณด้านหน้าโรงแรมเนี่ยมีอาคารพาณิชย์2ข้างทางเลยแล้วก็ติดไฟลาวเหมือนกับมีเทศกาลฮะที่ห้อยระหว่างอาคารเนี่ยแล้วก็มีรถจอดด้านหน้าพอสมควรดูจากโรงแรมเนี่ยคะแนนว่าน่าจะประมาณ12ชั้นครับแต่ชั้นบนสุดเนี่ยมันก่อสร้างอะไรแหลมๆอยู่ข้างบนผมก็ไม่รู้อะไรอยู่ข้างบนดาดฟ้าด้านหน้าโรงแรมอ่ะก็มีทางขวามือก็มีคอฟฟี่ช็อปหรือผับผมไม่แน่ใจเป็นประตูไม้ติดอยู่ไม่ได้เปิดนะฮะตัวของโรงแรมชั้น1ถึงชั้น3นี่เป็นกระจกดำทึบกับปูนครับผมก็เดินเข้าไปในโรงแรมเฮ้ยในโรงแรมเนี่ยมันเงียบมากๆเลยแทบจะไม่มีคนอาจจะเป็นช่วงที่เรามาเนี่ยมันดึกแล้วแสงสว่างภายในโรงแรมก็เปิดลีๆนะโรงแรมก็ดูเก่าแต่ก็คงไม่เก่าเท่ากับโรงแรมต่างอำเภอที่เราไปเห็นมานะแต่พนักงานมันหายไปไหนวะเคาน์เตอร์ก็เป็นเคาน์เตอร์เปล่าสุเมธบอกสงสัยไปห้องน้ำมั้งพี่เราก็มองหาพนักงานอยู่เนี่ยอยู่ๆนะฮะมีคนโผล่มาจากหลังเคาน์เตอร์พึบขึ้นมาเนี่ยจังหวะนรกผมเฮ้ยเขาบอกให้จังหวะนรกจริงๆตกลั่นเลยบอกเฮ้ยโผล่มาอย่างนี้ได้ยังไงว่าไม่ให้ซูมไม่เสียงหัวใจวายที่แท้ไงได้ไอ้พนักงานคนนี้มันนอนตายเคาน์เตอร์ค่ะอ๋อครับมันนอนใกล้เคาน์เตอร์นะผมบอกโอ้หัวใจจะวายผมก็เลยถามบอกมีห้องว่างไหมพนักงานพยักหน้ามี
คืนละ290บาทครับโอ้แม่เจ้า290บาทถูกจริงๆเฮ้ยถูกกว่าโรงแรมที่เราไปพักมานี่อีกสุเมธบอกผมขอดูห้องก่อนได้ไหมครับพนักงานได้ยินบอกโอ้ยพี่4ทุ่มแล้ว4ทุ่มกว่าแล้วแม่บ้านกลับไปหมดแล้วถูกอย่างนี้ไม่ต้องไปดูห้องหรอกเอางี้แล้วกันผมเหมารวมเลย2ห้อง500บาทพูดเสร็จกับกุญแจวางบนเคาน์เตอร์นะจะรีบนอนผมก็หยิบกุญแจขึ้นมาดูหมายเลข702 704ครับผมถามอ่ะสุเมธเลือกอ่ะจะพักห้องไหนสุเมธหยิบพวง704ไปผมก็จ่ายเงินค่าห้องไปได้ดีมากเลยโรงแรมนี้ไม่ถามรายละเอียดของคนพักเลยมาจากที่ไหนไม่มีการลงทะเบียนก็ดีเหมือนกันผู้จัดการจะได้ตามไม่ถูกแต่ไม่วายผมก็ต้องกำชับไอ้พนักงานว่าเฮ้ยถ้ามีคนมาถามว่ามีคนมาจากกรุงเทพมาพักไหมบอกว่าไม่มีนะเว้ยพนักงานขยักหน้าแล้วก็ชี้นู่นทางไปลิฟต์ผมก็เดินไปลิฟต์ช่วงที่รอลิฟต์ผมก็คิดไปเรื่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่ในหัวผมก็มีแต่เรื่องงานที่ว่ายังค้างทำยังไงที่จะให้งานให้เรียบร้อยที่สุดใจก็อยากจะขึ้นไปในห้องเร็วๆเพื่อจะรีบๆทำงานจะได้นอนเพราะพรุ่งนี้มีงานใหญ่รออยู่รอต้องนานทำไมลิฟต์มันยังไม่มาวะผมก็เริ่มสังเกตลิฟต์ในลิฟต์เนี่ยก็จะมีไอ้สัญญาณไฟขึ้นลงนะครับหน้าลิฟต์อ่ะผมสังเกตนะว่ามันมีขึ้นลงกันบ่อยอ่ะที่แสดงมีคนใช้ลิฟต์แต่ว่าลิฟต์อ่ะมาหยุดที่ชั้น2หยุดชั้น2เสร็จปุ๊บก็กลับขึ้นไปข้างบนอีกแล้วก็มาหยุดที่ชั้น2ตลอดเลยเหมือนกับมีคนเรียกขึ้นลงตลอดเวลาตุ้มเมฆถึงกับง่วงทั้งนอนง่วงนอนมากก็เริ่มหัวเสียเอามือทุบลิฟต์เสียงดังเลยผมเข้าใจอารมณ์ว่าเหมือนกันแหละเราทั้งเหนื่อยทั้งเพลียเวลาผ่านไปหลายนาทีเหมือนกันลิฟต์ก็มาเปิดออกโอ้โหสภาพภายในลิฟต์เนี่ยครับมีหลอดนีออนยาวแขวนอยู่แต่อย่าเรียกว่าแขวนเลยครับเรียกว่าห้อยดีกว่าห้อยโอ้โหในลิฟต์เนี่ยนะห้อยเลยหลอดนีออนห้อยอยู่เนี่ยนะใช่ลิฟต์เนี่ยค่อนข้างเก่าเวลาเดินเข้าไปในลิฟต์เนี่ยมันแบบให้อารมณ์มันโค้งเคงมากเลยอ่ะนะครับมันจะรอดไหมเนี่ยแต่ก็ยังไม่ไหวแล้วเพราะถ้า702 704แสดงว่าห้องเราอยู่ชั้น7คงเดินขึ้นไม่ไหวแน่แต่ที่น่าสังเกตคือพอเข้ามาในตัวลิฟต์นะฮะฝั่งผนังลิฟต์ฝั่งตรงข้ามประตูมีรูเล็กๆเล็กกว่านิ้วก้อยประมาณ2รูผมก็เอามือไปลูบมันรูอะไรวะด้วยความสงสัยอาจจะเป็นรูที่ช่างเจาะไว้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นลายรอยเจาะของเหมือนกับอุปกรณ์ทางช่างมันรูอะไรวะเนี่ยสุเมฆก็กดลิฟต์ไปลิฟต์ก็เคลื่อนตัวแบบช้าๆแล้วก็ไปหยุดที่ชั้น2ครับเราก็งงให้ใครกดชั้น2วะข้างในลิฟต์ไม่มีใครกดแสดงว่าคนที่กดต้องอยู่นอกห้องครับนอกประตูลิฟต์คืออยู่ชั้น2ที่กดประตูลิฟต์น่ะมันเหมือนหนังเลยครับไซไฟค่อยๆเปิดออกภายนอกมืดมากแสงไฟนีออนในห้อยเนี่ยส่องไปข้างนอกสภาพข้างนอกก็คือโต๊ะเก้าอี้ถูกทิ้งวางล้างหมดเศษกระดาษเกลื่อนพื้นไปหมดเลยครับโอ้โหมันไม่มีใครกดดีกว่าไทยวะทุกเมธเห็นนี่ก็รีบกดลิฟต์แบบเราอยากให้ลิฟต์ปิดเร็วๆก็กดรัวๆแต่ดูเหมือนลิฟต์ไม่ยอมทำงานคือเวลาประตูลิฟต์ทำท่าจะปิดแล้วก็เด้งขึ้นออกเด้งขึ้นออกคล้ายๆกับมีคนข้างนอกกดหรือมีคนเดินเข้าอ่ะโซนเซนเซอร์มันเด้งปึ้งตลอดสุเมธยัวมากเลยโผล่หน้าไปนอกลิฟต์มองดูก็ไม่เห็นมีใครเลยว่ะแต่ตกใจตรงที่ว่าปุ่มไฟที่กดลิฟต์ขึ้นนี่กดค้างอยู่เฮ้ยใครมาแอบกดลิฟต์เล่นวะสุเมธนี่ด่าแบบเสียหายๆไปเลยค่ะค่อนข้างหยาบหลายคำจนผมบอกเฮ้ยสุเมธแม่กลับเข้ามาไปอย่าเสียเวลาผมก็ลองกดลิฟต์ปิดเดี๋ยวกดลิฟต์ปิดอย่างง่ายดายอ่ะอึ๊บมาลิฟต์ขึ้นไปตรงชั้น7นะมองดูไฟผมออกไปนอกลิฟต์เสร็จปุ๊บผมก็หันไปดูลิฟต์ปรากฏว่าลิฟต์ส่งเราเสร็จปุ๊บพอปิดประตูปุ๊บมันก็ขึ้นไปชั้นบนต่อแสดงว่าเฮ้ยมีคนเรียกลิฟต์ก็ไปใช้หรือวะโอ้แสดงว่าลิฟต์นี่มีการใช้ทั้งคืนเลยเว้ยผมก็โอเคเดินไปส่งสุเมธที่ห้องก่อนสุเมธเปิดห้องโอ้โหแบบกลิ่นอับในห้องมันพุ่งออกมาแล้วโอ้ยดูแล้วแบบแสดงว่ามันมีคนพักมานานว่ะวันเนี้ยเปิดไฟในห้องดูข้าวของในเครื่องใช้ในห้องเนี่ยมันเหมือนย้อนยุคมาหมดเลยนะในห้องมีแอร์เปิดแอร์เสียงดังกว่าทีวีก็มี
จะมีแค่ทีวีแต่ว่าเปิดแล้วภาพนี่ไม่ชัดเลยดูก็คือฟังเสียงนั้นได้มันบอกเฮ้ยสุเมธคืนนี้อย่านอนดึกมากนะเว้ยเก็บแรงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลุยออกหาลูกค้าด้วยกันผมก็บอกสุเมธเสร็จก็กลับไปที่ห้องในช่วงที่ผมกำลังไขกุญแจอยู่หางตาเราอ่ะผมเห็นนะผู้ชายมุสลิมเดินผ่านด้านหลังไปแต่งตัวแบบมุสลิมอ่ะเดินด้านหลังไปแว๊บแว๊บแว๊บจนผมหันไปเฮ้ยใครวะครับก็หันไปเอ้ยไม่เห็นเว้ยสงสัยตาเราฝาดไปหายไปไหนผู้ชายนั้นเดินไปผมเปิดไปในห้องของผมก็สภาพก็ไม่ต่างกับซูเม่เท่าไหร่นะค่อนข้างเก่ากลิ่นเหม็นอับก็ทำนองนั่นนะผ้าปูก็ออกสีมนๆออกเหลืองๆหน่อยอ่ะยิ่งในห้องน้ำนะเป็นหลอดไฟขนาดเล็กๆ40 วัตต์เหมือนกับในลิฟต์แล้วห้อยตรงเตงอยู่เวลาลมแอร์เป่าเนี่ยมันก็แกว่งตามลมกระจกในห้องน้ำเนี่ยมันก็มีคราบเกาะเต็มไปหมดเลยผมว่าไม่กล้าจะส่องกระจกดูหน้าตัวเองเพราะดูแล้วมันเหมือนคนเป็นไข้อ่ะคนป่วยอ่ะอ่างล้างหน้าก็มีคราบเหลืองๆเกาะเต็มไปหมดเลยดูเสร็จปุ๊บโอ้ยอาบน้ำเสร็จก็ไม่เป็นไรเรานั่นไปแค่ชั่วคราวคืนเดียวนอนไปก่อนล้มตัวลงนอนฉุนกึกเลยครับเพราะว่ามีกลิ่นน้ำลายอ่ะกลิ่นน้ำลายบนที่นอนอ่ะจนผมต้องลูกผ้าเลิกผ้าปูที่นอนออกโอ้มันเป็นคราบขาวๆนะฮะที่เกาะบนปูกอ่ะขึ้นขี้เกลือเลยอ่ะผมบอกโอ้เหม็นมากเว้ยเอาไงดีวะผมก็เลยเอาผ้าไปชุบสบู่แล้วก็มาถูบริเวณนั้นถูเสร็จปุ๊บก็คุมด้วยผ้าเช็ดตัวแล้วก็คุมด้วยผ้าปูถึงค่อยช่วยลดกลิ่นน้ำลายไปได้ผมก็นอนหลับไปแบบหลับไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนคิดว่าเวลาเช้าได้ยินเสียงพูดว่าฉันคือยินนะฉันคือยินทักไปใช่ฉันคือนินนะนินอ่ะยินนะทักใครเรียกชื่ออย่าออกไปให้อยู่ในเขตฉันในฝันผมใครว่าชื่อยินชื่อนินนะสักพักมีเสียงเคาะประตูพี่เปิดประตูให้ผมด้วยมีเสียงเคาะประตูผมก็ดูนาฬิกาเช้าแล้วแหววันเนี้ยปรากฏว่าไม่ใช่ฮะตอนนี้เป็นเวลา2:00ครับผมกำลังจะลุกไปเปิดเฮ้ยผมนึกถึงให้คนที่บอกว่าฉันชื่อนินเนี่ยนินเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าออกไปถ้าใครมาเรียกชื่ออย่าออกไปผมก็ชะงักใครวะเสร็จปุ๊บเสียงนะพูดพี่ป๊อบนี่ผมเองสุเมธเปิดประตูให้ผมหน่อยพี่อ้าวเฮ้ยเสียงสุเมธชัดเจนเว้ยครับผมก็เลยไปเปิดประตูเปิดประตูเข้ามาในสุเมธเนี่ยไม่รอแล้ววิ่งสวนเข้ามาในห้องผมอย่างไวเลยเฮ้ยสุเมธมีอะไรวะผมเห็นอากัปกิริยาสุเมธแบบยืนปากคอสั่นพี่ผมโดนผีหลอกในห้องเฮ้ยผีหลอกยังไงวะบอกพี่ผมเจอเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่าใจเย็นๆก่อนสุเมธเพราะตอนนี้ผมรีบต้องรีบตัดบทเพราะว่าสุเมธเหมือนคนสติแตกนะพูดเลยชักเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วผมบอกสุเมธอันนี้ดีกว่าถ้าผมฟังสุเมธเล่าเนี่ยสงสัยคืนนี้ไม่คงไม่ได้นอนทั้งคู่แน่เลยเอางี้ดีกว่าสุเมธนอนขอพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะจริงๆใจผมก็อยากจะรู้ให้สุเมธมันเจออะไรวะแต่ไม่เอาดีกว่ากลัวว่าจะเจออะไรน่ากลัวครับนะค่อยให้สุเมธเล่าผมให้สุเมธนอนเตียงโชคดีมันเป็นเตียงคู่แล้วมาชนกันค่อนข้างใหญ่ใหญ่ให้สุเมธนอนริมชิดขอบหน้าต่างส่วนผมนอนด้านนอกแทนการนอนของสุเมธได้แปลกมากครับสุเมธเอาผ้าห่มเนี่ยคลุมโปงแล้วนอนคุดคู้เก็บพองงอเข่านั่งนอนเป็นตัวสั่นนอนแบบผ้านี่สั่นเหมือนคนเป็นไข้จับสั่นผมก็นั่งรอจนกว่าสุเมธหลับไปแล้วผมก็ปิดไฟนอนผมก็หลับไปสักพักนานนะครับอยู่ผมได้กลิ่นเหม็นเน่ามากเลยเหมือนใครเอาซากหมาตายมาฝังแถวๆบนหัวเตียงผมอะผมก็เฮ้ยอะไรวะแต่ตัวผมมันรู้สึกมีอะไรหนักๆมาทับเฮ้ยใส่โดนผีอำแล้ววะเฮ้ยผมก็ลืมตามองเฮ้ยมีคนมานอนทับตัวผมฮะผมก็พยายามจะเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟที่หัวเตียงจะเอื้อมไม่ได้เพราะว่าสองมือผมตอนนี้โดนจับกดกับเตียงไว้เลยผมก็พยายามจะดิ้นน่ะดิ้นไปเปิดปรากฏว่ามือได้หลุดไปฮะไปกดไฟที่หัวเตียงได้ไอ้คนที่ทับผมน่ะก็คือสุเมธนั่นเองแต่สายตาสุเมธน่ะไม่เหมือนสุเมธคนเดิมอ่ะสายตาแบบแข็งก้าวจ้องมองผมแบบแทบทะลักแล้ว
แล้วเสลี่ยเสียยิ้มน้ำลายในใหญ่ย้อยจนผมต้องเบื่อหน้าหนีแต่ที่แปลกใจคือสุเมธพูดภาษาแปลกๆใส่ผมอะอบิดาบ้าอะไรอะไรเนี้ยอบิดาบ้าอะไรก็ผมเฮ้ยไม่รู้อะไรวะผมไม่ไหวด้วยผมก็เลือกรวบรวมอะกำลังเฮือกสุดท้ายอะดันขาสองข้างอะดันสุเมธออกไปจนหัวสุเมธกระแทกผนังดังโป๊กเลยแต่เชื่อไหมครับว่าตัวสุเมธอะหัวไปชนฝาแล้วแต่ตัวสุเมธยังทับอยู่ผมก็บอกเฮ้ยทำไงวะผมก็เลยบิดตัวทีแล้วก็เท้านี่ถีบสุเมธจนกระเด็นไปตรงติดข้างฝาไปเลยไม่น่าเชื่อนะครับเสียงดังพักเนี่ยสุเมธนอนนิ่งหลับต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่หน้าผากของสุเมธเนี่ยก็มีรอยแดงจากการกระแทกที่ขอบปูนผมมานึกในใจว่าที่รุ่นพี่เตือนว่ามันละเมอเนี่ยว่ามันละเมอหนักขนาดนี้เชื่อหรือวะเนี่ยผมดูเวลาอันนี้ตีสี่แล้วในตีสี่ตรงกันเลยครับเวลาผมไม่ต้องนอนกันแล้วผมก็เลยเอางานที่ค้างมานั่งทำอยู่ตอนเช้าจนสุเมธตื่นตอนเช้ามาก็บ่นปวดหัวเหมือนไม่สบายแล้วเอามือลูบที่หน้าผากตัวเองเหมือนสุเมธจำเหตุการณ์เลยไม่ได้เลยแล้วก็พูดโอ้โหพี่เจ็บหัวจังเลยเมื่อคืนนี้ผมนอนดิ้นหรือเปล่าพี่ครับทำไมตื่นมาผมหัวโนเลยแต่ที่เจ็บอย่างนั้นคือผมเจ็บซี่โครงมากเลยพี่ผมเหมือนโดนใครถีบผมก็ไม่กันไม่อยากจะบอกผมบอกพวกเอ้ยสุเมธเดี๋ยวทำธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสาขากันครับผมก็มาเก็บของเสร็จปุ๊บก็ออกมารอลิฟต์ลิฟต์เปิดออกนะฮะมีป้าแม่บ้าน2คนอยู่ในลิฟต์ป้าแม่บ้านเห็นพวกเราในลิฟต์ก็ตกใจเฮ้ยป้าเอนะฮะป้าเอก็ถามเมื่อคืนนะคุณพักที่ห้องนี้เหรอพักชั้นนี้เหรอใช่ครับป้าเมื่อคืนนะผมพักห้องนี้ด้วยสุเมธรีบพูดเลยเนี่ยช่วงตีหนึ่งอ่ะผมได้ยินเสียงคนเปิดน้ำทิ้งไว้อาบน้ำเสียงดังเลยอ่ะครับแต่ป้าทำไมไม่ยอมมาทำความสะอาดห้องผมเลยอ่ะมันมีเศษก้อนอะไรดำๆไอ้เนี่ยติดในชักโครกอ่ะโอ้ยผมกดอยู่นานกว่าจะลงได้ตอนนี้ป้าบีถามเฮ้ยคุณพักห้องไหนถามสุเมธครับสุเมธบอก704ครับตอนนี้ป้าทั้งสองคนเงียบเลยจนป้าเอพูดชั้นที่คุณไปพักอ่ะมันไม่มีแขกมาพักนะชั้น704อ่ะเพิ่งมีการฆ่ากันน่ะมีข่าวฆ่ากันน่ะยัดชักโครกอ่ะไม่มีคนพักมานานแล้วชั้น7นี่ล้างมานานแล้วแล้วตอนเย็นน่ะไม่มีพนักงานทำงานแล้วนะตกเย็นเนี่ยพนักงานจะรีบกลับบ้านกันหมดเลยไม่มีใครอ่ะกล้ามาทำงานตอนกลางคืนหรอกโรงแรมนี่ผีดุจะตายขนาดกลางวันแสกๆอ่ะฉันนั่งทำงานอยู่อ่ะได้ยินเสียงสวดมนต์อ่ะไม่ใช่เสียงสวดมนต์ของเรานะเสียงสวดมนต์ของที่อื่นๆน่ะที่ฉันไม่เคยได้ยินอ่ะไม่กล้าทำงานคนเดียวเลยนี่ขนาดทำงานฉันต้องมาทำพร้อมกันสองคนเลยนะป้าบีพูดแซมเลยอุ้ยโรงแรมนี้ผีดุมากเลยรู้เปล่าเป็นผีแขกอ่ะเพราะที่เนี้ยเป็นที่ป่าช้าป่าช้าเก่าอ่ะป่าช้าแขกเก่าอ่ะที่ผ่านมาโรงแรมมีแต่เรื่องตลอดเลยไม่ว่ากันยิงกันตายอ่ะที่หน้าลิฟต์ชั้นสองอ่ะที่ห้องจัดเลี้ยงอ่ะโอ้โหเลือดนี่นองเต็มลิฟต์เลยฉันเป็นคนล้างเลือดในลิฟต์เองนะครับเนี่ยก็ชี้ในลิฟต์คุณเห็นรูในลิฟต์มั้ยเนี่ยด้านหลังอ่ะนั่นน่ะรูกระสุนปืนอ้าวสุเมธบอกเฮ้ยเฮ้ยผมก็เช็คดีแล้วนะทำไมไม่เห็นมีข่าวในหนังสือพิมพ์เลยครับโอ้ยป้าบอกโอ้ยคุณเจ้าของโรงแรมเค้าก็ปิดสิใช่มั้ยเค้าก็ปิดข่าวดิเนี่ยเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เห็นบอกเจ้าของโรงแรมจะเชิญอาจารย์มาทำพิธีล้างอาถรรพ์นะนะในระหว่างที่ป้าบีพูดอยู่นั้นอยู่ๆลิฟต์ก็ตกครับหยุดที่ตรงชั้นสองป้าเอถึงกับหน้าเสียเลยบอกป้าบีบอกฉันบอกเธอแล้วอย่าพูดเรื่องนี้แล้วก็ป้าเอก็นิ้วก็จดกดปิดลิฟต์อ่ะรัวๆๆๆๆแต่เชื่อไหมครับประตูลิฟต์อ่ะกลับเปิดค้างอย่างนั้นป้าบีไม่รอช้าเลยวิ่งออกก่อนคนแรกจากลิฟต์อ่ะตามด้วยป้าเอวิ่งตามไปปล่อยให้เราสองคนยืนงงมองหน้ากันเฮ้ยแล้วเราจะรออะไรวะอยู่ไหมครับผมวิ่งตามใช่ผมวิ่งตามป้าแม่บ้านไปเลยโดยที่สุเมธก็วิ่งตามมาแล้วก็ลงทางบันไดอ่ะบันไดชั้นลงไปตรงทางห้องบันไดเนี่ยก็ไฟติดๆดับๆด้วยทำให้เรามองเห็นว่าโหบันไดมีของระเกะระกะวางตรงบันไดเต็มไปหมดเลยเสียงโค้มข้ามตลอดก็คือเสียงที่พวกเราวิ่งสะดุดของที่มันวางบนบันไดครับด
ดูแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระโดดข้ามรั้ว200เมตรจริงๆอ่ะโค้งข้ามตลอดต่างจากคุณป้าแม่บ้าน2คนลงไปข้างล่างรวดเร็วมากด้วยความชำนาญแล้วสกิลแบบชำนาญไม่เตะกล่องอะไรเลยแสดงว่าป้าแกคงลงมาบ่อยแล้วกว่าจะถึงข้างล่างก็เล่นหอบเลยผมก็เอากุญแจไปคืนที่เคาน์เตอร์พนักงานที่เคาน์เตอร์ก็ทำหน้างงเฮ้ยเมื่อคืนพี่มาพักห้องมาพักโรงแรมนี่เหรอใช่ผมมาพักเมื่อคืนตอน4ทุ่มครับอุ้ยไอ้ลุงพนักงานบอกอุ้ยพี่หลัง 6:00 น.ไม่มีพนักงานกะทำงานแล้วทีนี้ครับมีแต่ยามรักษาการอยู่ข้างนอกอ่ะมีแต่ยามมาเฝ้าอยู่ข้างนอกนั่นเองห้องพักที่นี่มีไม่กี่ห้องโดยส่วนใหญ่ที่นี่เขาทำเป็นห้องพักเช่ารายเดือนแล้วเหลือไม่กี่ห้องเองแล้วก็ดูแจเอ้าชั้น7เขาปิดเนี่ยเอ๊ะสงสัยไอ้คนมาหยิบเนี่ยลุงยามเปล่าวะมาหยิบให้ก็ยังสงสัยเหมือนกันตอนเช้ามาเห็นเงิน500บาทวางอยู่เคาน์เตอร์ยังสงสัยว่าเป็นเงินใครอ้อที่แท้เงินพี่นี่เองครับผมก็อยากจะถามอะไรเยอะแต่ว่าเวลาแล้วต้องรีบไปละเพราะว่าสาขามันอยู่ต่างอำเภอต้องรีบเดินทางในระหว่างที่เราเดินทางไปสาขานั่งรถไปประจำทางไปสุเมฆก็เล่าให้ฟังเรื่องเมื่อคืนว่าในช่วงกำลังนั่งตรวจงานอยู่เอางานมานั่งทำอยู่ได้ยินเสียงลากเตียงจากห้องข้างๆอ่ะลากไปมาจนหนวกหูมากเลยแถมยังเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วก็ตักน้ำอาบเสียงดังสู้สู้สู้แต่เขาบอกว่าเออคงคนอาบน้ำตอนกลางคืนนะตีหนึ่งนะแต่คราวนี้เสียงดังมาจากในห้องน้ำของห้องน้ำที่สุเมธเองอ่ะห้องพักสุเมธเองเป็นเสียงกดชักโครกอ่ะกดแช่ค้างอยู่นั้นอ่ะจนแบบสุเมธสงสัยว่าไอ้ใครมาใช้ห้องน้ำแล้วเปล่าวะก็เดินเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีใครแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชักโครกคล้ายๆก้อนอุจจาระแต่สีออกแดงๆเข้มๆลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในชักโครกก็คิดว่าโอ้โหโรงแรมนี้มันไม่ทำความสะอาดเลยหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้คนเก่าที่มาพักถ่ายทิ้งไว้แล้วมันผุดขึ้นมาคงกดไม่ลงพอเสร็จแล้วก็จะต้องกดแต่แบบมองดีเฮ้ยมันไม่ใช่อุจจาระนี่หว่าแต่มันคือลิ่มเลือดก้อนใหญ่ๆมีเมือกเลือดลอยอยู่ข้างๆเลยตุ้มเมฆถึงกับรีบกดชักโครกทิ้งไปเลยแบบกดแบบค้างไปเลยนานๆสักพักมีเสียงเบาๆอ่ะคล้ายๆเศษก้อนกรวดกระทบหน้าต่างแป๊ะ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 เฮ้ยเราอยู่ชั้น7คงไม่ใช่กิ่งไม้นะก็สูงขนาดนั้นอ่ะใครจะกิ่งไม้ต้นไม้ที่จะสูงถึงชั้น7หรือว่ามีใครอ่ะเอาเชือกมาแขวนอยู่ด้านหน้าหน้าต่างแล้วก็ลมตีพัดจนมีเสียงกระทบสักพักเสียงนั้นก็เสียงดังอีกอ่ะเอาละสุเมฆก็เลยเปิดหน้าต่างออกดูอยากรู้ว่าเฮ้ยเสียงมาจากไหนด้านข้างก็มีทีก็เฮ้ยเห็นเลยเป็นเม็ดก้อนสีขาวๆปิวมาชนกระจกก็เลยมองต้นกำเนิดว่ามันมาอย่างนั้นเป็นหลังโรงแรมเนี่ยมันก็มีที่ว่างๆหลังที่ว่างๆเป็นที่ขั้นตรงกลางอ่ะเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนกำแพงวัดดูจากขุ่นและรูปร่างสุเมธบอกใช่เลยผู้จัดการผู้จัดการยืนอยู่บนรั้วกำแพงวัดลักษณะเหมือนกำลังแกะอะไรอยู่บนตัวบนใบหน้าบนอะไรแล้วก็ปามาที่ห้องอ่ะทำท่าจะปามาที่ห้องครับสุเมธเห็นแล้วบอกอุ้ยชิบหายแล้วกลัวแล้วรีบปิดหน้าต่างลูดม่านปิดไฟทันทีเลยตอนนี้ในห้องอ่ะมีแค่แสงสว่างอย่างเดียวคือแสงจากทีวีที่เปิดค้างไว้ตอนนั้นไม่รู้นะครับว่าทีวีอ่ะเป็นรายการข่าวหรือละครภาพอ่ะไม่ชัดเจนแต่เสียงในทีวีชัดเจนมากเป็นเสียงที่ไม่ตรงกับในภาพนั่นคือเสียงสวดมนต์สวดมนต์ที่เราไม่ได้คุ้นเคยไม่ใช่สวดมนต์นั่นมาน่าจะเป็นอีกทางด้านนั้นไปตุ้มเมธลองเปลี่ยนช่องเป็นอื่นทุกช่องเปลี่ยนได้แต่เสียงยังสวดมนต์เหมือนเดิมตุ้มเมธบอกโอ้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยใช่ไหมอยู่ไม่ได้แล้วก็รีบไปเปิดประตูห้องใช่ไหมเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกเหมือนประตูห้องเหมือนใครดึงไว้อะดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกจนกระทั่งเสียงสวดมนต์ในทีวีเงียบลงประตูเปิดออกได้อย่างง่ายดายแล้วก็เนี่ยผมก็เลยวิ่งมาหาพี่ในห้องได้คุณเบสเล่าให้ฟังครับเออแต่พี่ผมสงสัยอ่ะพี่พอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมผมอยากจะรู้ว่าตอนผมหลับผมละเมออย่างไรครับท
ทำไมผมถึงหัวงงทำไมผมถึงตุกท้องมากเลยพี่ผมบอกเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตอนนี้ถึงสาขาละเดี๋ยวไปสำนักใหญ่แล้วพี่จะเล่าให้เราฟังเราไปถึงสาขาเนี่ยผมก็แปลกใจมากเลยนะครับว่าเฮ้ยสาขาวันนี้มันมีงานอะไรกันเนี่ยวันนี้ตัวแทนขายมากันเต็มห้องเลยหรือว่าวันนี้อาจจะมีงานอบรมหรือเปล่าอบรมตัวแทนครับผมเดินเข้าสาขาเสมียนสาขาเดินมาผมแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่าผู้จัดการผู้จัดการเสียแล้วครับเสียเมื่อวานเนี่ยรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับรถกลับไปที่ตัวจังหวัดผมก็เป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเมื่อคืนเรายังเจอผู้จัดการเลยเนี่ยแต่ไอ้คนเจอเป็นไอ้สุเมฆไม่ใช่เป็นผมนะตัวแทนขายคนหนึ่งเล่าว่าผู้จัดการออกจากสาขาไปช่วงเย็นคงยังไม่สั่งเมาดีอะตอนนั้นบรรยากาศก็แสงตอนเย็นก็โพเพทำให้ทัศน์ใสไม่ดีมองไม่เห็นรถกระบะบรรทุกหมูของเฮฮงจอดเสียอยู่ข้างทางขับรถนี่พุ่งชนรถกระบะเฮฮงอย่างเต็มแรงโดยไม่มีรอยเบรกเลยอะความแรงของการชนในสมัยนั้นยังไม่มีข้อบังคับในการรัดเข็มขัดใช่ไหมครับตัวผู้จัดการเนี่ยกระเด็นทะลุกระจกออกไปเสียชีวิตด้านนอกเลยไปชนปุ๊บแหละเนี่ยหมูของเฮียฮงเนี่ยบนรถกระบะก็ตายไปหลายตัวตอนนี้ทั้งเศษกระจกเศษอะไรมูลอะไรโผล่หล่นมาที่ผู้จัดการหมดเลยตัวแทนบอกว่าตอนนี้ศพผู้จัดการตั้งอยู่ในวัดที่จังหวัดผมถามวัดไปอยู่ตรงไหนทราบมาว่าวัดที่ตั้งศพอยู่ด้านหลังโรงแรมที่เราไปพักนั่นเองไอ้ครับครับพอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องว่าสุเมธนั้นนอนละเมอเป็นอย่างไรครับพอเป็นช่วงนั้นค่อนข้างจะยุ่งมากๆแล้วก็มีงานตรวจสอบหลายผมก็ไม่ได้เจอสุเมธเลยจนมาทราบพิธีว่าสุเมธลาออกไปแล้วครับเขาบอกว่ามีคนมาเล่าผมฟังว่าหลังจากเสร็จทริปนี้ไปแล้วนะสุเมธกลายเป็นคนที่ทำอะไรที่เชื่องช้าที่ตกใจง่ายอ่ะหวาดระแวงกลัวตลอดเวลาเลยเสียดายมากเลยที่สุเมธลาออกก่อนที่จะได้ย้ายฝ่ายไปอยู่ฝ่ายสำนักใหญ่อย่างที่ตั้งใจสำหรับโรงแรมที่ผมไปพักนี้ผมได้เช็คจาก Google ก่อนที่จะมาเล่าเรื่องเนี้ยทราบว่าปัจจุบันปิดกิจการไปแล้ว14ปีครับอ๋อปิดไปแล้วใช่ครับก็เรื่องนี้นะครับถ้าสุเมธผมใช้ชื่อจริงสุเมธเลยนะถ้าสุเมธได้มาฟังจากรายการ The Ghost Radio นี้ผมอยากจะบอกสุเมธว่ายันของสุเมธอยู่ที่พี่นะเอากิ่งเก็บไว้อยู่เหรอพี่อยู่ครับส่งมาให้เจ้าวีวีละครับครับตัวยันครับนี่ก็คือเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าคือซ้อนผีเป็นยังไงครับเท่ากับว่าเดี๋ยวนะคือผู้จัดการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเหมือนกับคำที่ฮงแกพูดไว้เลยนะใช่ครับเหมือนที่แกช่างไว้เลยถ้าวันนี้เอาเงินมาคืนไม่ได้จะต้องตายกับต้องตายอ่ะกับไอ้กับพร้อมกับขี้หมูอ่ะเออใช่แล้วก็ไปขับรถชนรถหมูรถขนหมูฮงแกจริงๆใช่ครับโอ้ยไม่น่าเชื่อคือเรื่องของเรื่องค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องแล้วคือตรวจสอบแล้วก็คือโกงจริงใช่ครับโกงจริงครับเยอะมากเลยครับเยอะเลยใช่ไหมโกงไปหลายลายครับหลายลายมากตอนนั้นโกงไปหลายลายมากฝ่ายเราจะเคลียร์เรื่องเสร็จนี่ก็ประมาณเกือบเดือนนะเพราะว่าลูกค้ามีเยอะแยะมากเลยเพราะว่าในทั้งในเขตตัวอำเภอและเขตตัวจังหวัดเนี่ยนะเขาเอาไปเยอะเลยเขาไม่รู้ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าแกมีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นมีหน้าก็เห็นออดิตปุ๊บช้อนร่วงอ่ะแสดงว่าโอ้โหมันมีพิรุธอ่ะใช่ครับเออนะครับก็จะเป็นเรื่องของเวรกรรมก็ได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้แต่ทั้งหมดเลยอ่ะใช่ครับมันก็ใช่ครับมันก็ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอ่ะแสดงว่าเงินก้อนนั้นเป็นเงินก้อนสำคัญอาจจะเป็นเงินก้อนสำคัญของเฮียฮงแกก็ได้ถูกไหมใช่ครับแกจะไปทำธุรกิจไปทำอะไรต่อผลสุดท้ายคือมาโดนคนโกงไปแกก็เลยมีความโกรธก็เลยเหมือนกับสาบแช่งอ่ะใช่ครับเออแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางอันนั้นผมว่ามันเป็นความระทึกของตัวออดิตทั้งสองคนเองใช่ครับผมนะครับย้ายหนีกะจะแบบอุ้ยหนีผู้จัดการมาเจอหนักกว่าเดิมอีกใช่ครับเออและราคาโรงแรมมันก็แบบมันก็สอบไปในทางที่จะเจออยู่แล้วนะพี่ป๊อปเนา
ใช่ครับยุคนั้นสมัยนั้นผมว่าด้วยตัวเลือกมันไม่ค่อยมีใช่ครับถูกไหมใช่ครับนะฮะพี่ป๊อปยังคงเป็นพี่ป๊อปเล่าเรื่องสนุกจังเลยอ่ะดีสนุกครับเราสนุกตอนตีสี่นี่นะเฮ้ยถือว่าสนุกมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่เล่าเรื่องได้สนุกขึ้นทุกวันทุกครั้งที่พี่ป๊อปมาเล่าเรื่องขอบคุณมากๆพี่ป๊อปที่มาเล่าเรื่องเนี่ยครับผมขอให้พวกเราทิ้งท้ายได้ไหมครับได้สิครับผมครับผมวันนี้เป็นวันใหม่นะครับเราวันที่25แล้วครับท้ายนี้นะครับขอให้รายการ The Ghost Radio ทั้งคุณแจ็คและทีมงานรวมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านอีกทั้งสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการ The Ghost Radio นะครับครับขอให้คริสต์มาสนี้นะครับของท่านเปลี่ยนไปด้วยความสุขขอให้ปีใหม่นี้ของท่านมีแต่ความสมหวังขอให้ท่านได้รับทุกอย่างตามที่ใจหัวใจหรือสิ่งที่คาดหวังที่ต้องการนะครับแล้วก็ขอให้พระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ครับผมสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วย Merry Christmas Happy New Year พี่ป๊อปด้วยพรใดที่พี่ป๊อปให้มาขอให้กลับไปหาพี่ป๊อปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับครับขอบพระคุณครับและรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ป๊อปได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส